จะจะสร้างเนี่ยโครงการริมแม่น้ําฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยให้มันเป็นพื้นที่ที่สาธารณชนสามารถเข้าไปใช้ได้ให้มันทันสมัยอันนี้ก็ไม่เกิดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยคือโครงการซึ่งควรจะสร้างและควรจะทําถึงเวลาพอมีการผลักดันมีฝ่ายคัดค้านเสร็จแล้วก็จบปุ๊บหายไปเลยเพราะฉะนั้นผมรายงานข่าวนี้เกี่ยวกับเมืองไทยผมรายงานในแบบที่เจ็บๆแต่ให้ใหใหใหซ้าเติมให้เห็นเลยว่า บ้านเรามีปัญหาใน,ในการเรื่อง getting things done we don't get things done ให้ดูภาพนี้นะฮะเป็นภาพที่ผมดึงมาจากที่ทีมงานของคนซึ่งมีส่วนร่วมในการออกแบบนี่อาจารย์อันธิกาอาจารย์อาจารย์อาายันธิกาเนี่ยเคยผมเคยเชิญอาจารย์มาสัมภาษณ์และอาจารย์เขาเป็นผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตอนนั้นก็มีฝ่ายที่ออกมาคัดค้านขัดขวางอะไรเนี่ยนะฮะ โครงการนี้เนี่ยที่เขาออกแบบเนี่ยเขาได้รับรางวัลโกล d a อร์ d ที่ประเทศเยอรมันรางวัล IAUD ที่เยอรมันโกลเ a อร์วในระดับสากลเป็นที่ยอมรับและว,ว่าโครงการนี้ด้วยวิธีการออกแบบมาน่าทำน่าน่าสนใจแต่มันก็เป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งดีๆซึ่งไม่ได้เกิดในเมืองไทยไงฮนะสังคมการเมืองไทยในวันนี้แบบที่เป็นอยู่เนี่ยมีปัญหาในการ ทำในสิ่งที่อยู่ในแผนการเอามาปฏิบัติจริงแล้วเราให้มันเกิดเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องนี้จริงโครงการนี้โดยโดยโครงโดยเนื้อหาเนี่ยได้รับรางวัลในต่างประเทศแล้วแต่ว่าในไทยกับกับยังไม่ได้มีโอกาสในการก่อสร้างนี่พูดแบบเซ็งๆเนี่ยนี่คือบนแบบเซ็งๆขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The d รีลิ d o s สทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ดนลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube Channel ของ voice tv ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้